ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานเฉลิมฉลองยอดขายครบ 1,000 ล้านบาทของน้ำผลไม้แอร์ฟรุตครับเอฟรุตนะครับเป็นน้ำผลไม้ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะครับสมกับสโลแกนที่ว่าเอฟรุตดีที่สุดอร่อยจนหยุดไม่ได้โอ้โหอะไรจะแอนขนาดนั้นเฮ้ยบักตั้งกระดกอะไรขนาดนั้นล่ะคะก็ตามสโลแกนนะครับอร่อยจนหยุดไม่ได้ธรรมดาต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนมันแท้ของเอฟรุตตั้งแต่เด็กจนโตเลยเด็กคนอื่นนะครับเกิดมาร้องอุแวอุแวแต่น้องซันเกิดมาร้องเอฟรุตเอฟรุตก็อุแวเนาะแต่ว่าร้องอุแวอุแวให้แม่เนี่ยไปหยิบเอฟรุตให้กินตกลงแกจะเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นตลกคาเฟ่นะฮะเออาค้ำเออาค้ำตลอดเลยคือผมเนี่ยมันก็ต้องมีแบบฮาบ้างแล้วก็อวยบ้างแบบนี้ผู้บริหารชอบรับรองประทับใจแน่นอนถ้าผมพูดว่าน้ำผลไม้ทุกคนพูดว่าเอฟรุตนะครับน้ำผลไม้เอฟรุตน้ำผลไม้เอฟรุตน้ำผลไม้ดีฟรุตดีมากเฮ้ยดีอะไรเอฟรุตดิพี่ฉันไม่ได้พูดถึงงานแกฉันพูดถึงงานของฉันนี่เฮ้ยบุ๊บินเจ้าเห็นโฆษณาให้ดีฟรุตไงใช่ครับนี่พวกผมเพิ่งไปรับบีฟกันมาเลยนะฮะบักวินทำโฆษณาให้ดีฟรุตบักสั้นเป็นพิธีกรให้เอฟรุตป้าเจ้าสองคนดิเฮ็ดงานให้คู่แข่งกันได้ดิอีหยังคือสิบังเอิญปานนั้นเฮ้ยพี่จะไปพูดยังไงก็ไม่ได้นะนี่ต่อให้มันจะเป็นน้ำผลไม้เหมือนกันก็จริงนะผมจะดูจากชื่อชั้นเนี่ยมันห่างกันเยอะผมนี่เอของพี่วินเนี่ยดีแต่มาทีหลังเนี่ยปังกว่าเยอะเว้ยแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าดีดีแบบเกรดดีด็อกป่ะโอ้โหเกรดเอไอเกรดเอที่บอกว่าเครื่องดื่มที่ดีที่สุดแต่ไปหยุดที่ชักโคกเหรอสโลแกนพี่ก็ดีฟุตดื่มได้ทุกวัยจบที่โรคไตทุกคนเฮ้ยเศร้าสิเทียกันฮะสิแดงยังฮะเป็นเจ้าของบริษัทเหรอแข่งกันเองก็ตอนนี้ค่ะฉันอยากจะขายคอนเซปต์ที่ว่าเปลี่ยนความจืดชืดในวันธรรมดาให้เป็นความสดใสด้วยการดื่มดีฟุตนี่ฮ่าๆอ่ะไอ้บอมครับสาน้ำมาได้พี่มาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าผมสาพี่เนี่ยพี่จะไม่เอาเรื่องผมใช่ไหมเออสามาเฮ้ยดิแป๊บนึงถ้าผมสาพี่จริงๆเนี่ยพี่จะไม่เตะผมแน่ใช่ป่ะบอกว่าสาก็สามาเถอะนะว่าอุ้ยผมไม่ทันตั้งตัวเลยเนี่ยเอ้ยตกใจเสียงเออว่าแต่พี่ให้ผมสาพี่ทำไมครับถามเบิ้งนี่พี่วินเขาทำอะไรหรือว่าอากาศร้อนแล้วจะเพี้ยนค่ะเฮ้ยไม่เพี้ยนหรอกแต่พีคมาได้ไงเนี่ยฉันจะใช้ลูกเล่นนี้ในโฆษณาด้วยนะฉันจะให้ตัวละครเนี่ยใส่เสื้อยืดสีขาวธรรมดาแทนความจืดชืดแล้วพอโดนน้ำสาใส่ปุ๊บนี่โลโก้ดีฟุตก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกับว่าเราดื่มน้ำผลไม้เข้าไปแล้วได้รับความสดชื่นไปทั้งตัวโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่วินขอบคุณนะพี่วินแค่นี้เนี่ยเราก็ได้ไอเดียไปเอาใจลูกค้าเอฟุตละนี่อย่าบอกนะว่าจะลอกไอเดียเสื้อคุณวินอ่ะพูดเลยตบปากเลยตบปากเลยอ๋อใครจะตบปากตัวเองอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าลอกเขาเรียกว่าได้แรงบันดาลใจเราอ่ะมันงานเลี้ยงภายในแต่เขาโฆษณาระดับใหญ่โตไม่เกี่ยวข้องอะไรกันหรอกเฮ้ยแน่ๆกันนี่ฮะแอบฟังป่ะผมแค่จะพาพี่บัลล่ามาพึ่งแดดอ่ะใช่ค่ะรู้สึกอากาศขึ้นนะไปคุณนะคะไม่ใช่ตัวขึ้นลาหมดแล้วไปพึ่งนะป้าป้าโอ้ยตอนเมื่อกี้ตกเมื่อกี้ตกซะเลยยังไงนะมันตกซะเลยยังไงไม่ได้ตกแรงอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต